สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเช้าวันที่28เดือนกันยายนนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกแนลทองคำสกุลเงินนั้นถูกสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลย JJ Gold Signal นะครับ VT Market Trading Camp Easy ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ WeTrade Interest WeTrade ครับผมตอนนี้มีฟรีสปอตทองคำทุกประเภทบัญชีนะครับถ้าเกิดว่านักทุนสนใจเรียนเชิญครับ WeTradeFX.com ดูรายละเอียดก่อนนะFX Pro เทรดกับโปรครับเทรดกับโบรกเกอร์ดำเนินข้อโลดได้แล้วในวันนี้ FX Pro เทรดกับโปร for you ครับโบรกเกอร์ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับตอนนี้เขามีในส่วนของตัวโปรโมชั่นใหม่ใครที่ชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับโบรกในวันนี้จะได้รับทันที50 US ดอลลาร์ XM เปิดบัญชีวันนี้รับประกันฟรีทันทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับสวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผมคูเปานะครับนักทุนราพาทุกท่านมาดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดวอลสตรีทกันก่อนเลยครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบไป 0.43% S&P 500ปรับตัวปิดลบ 0.21% แล้วก็ Nasdaq ปรับตัวปิดบวก 0.25% ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับปิดในแดนลบติดต่อกันเป็นวันที่6ในวันอังคารขณะที่ดัชนี S&P 500ปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2ปีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งรวมไปถึงนายเจมส์บูลลาร์ดประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ได้ออกมาสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อแม้จะมีความเสี่ยงที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงก็ตามนายบูลาร์ดนะครับประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเศรษฐกิจที่กรุงลอนดอนเมื่อวานนี้เขายังคงสนับสนุนให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้กลับเข้าสู่เป้าหมายและก็คาดว่าภายในสิ้นปีนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดจะดีดตัวขึ้นแตะที่ระดับ 4.5% ขณะที่นายชาลส์อีวานนะครับประธานเฟดสาขาชิคาโกก็ให้สัมภาษณ์ในรายการ Squawk Europeของสำนักข่าว CNBC ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อในระดับต่ำและก็มีเสถียรภาพถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตโดยแม้ตัวเขาเองเนี่ยจะรู้สึกกังวลว่าที่เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวดเร็วเกินไปแต่เขาก็ยังคงเชื่อว่าเศรษฐกิจของสหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยหากไม่มีปัจจัยอื่นที่สร้างความตื่นตระหนกต่อตลาดได้การแสดงความเห็นดังกล่าวนะครับสะท้อนให้เห็นเลยว่าเฟดยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อฉุดเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% ขณะที่นักวิเคราะห์ของธนาคารเวลส์ฟาโก้คาดการณ์ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 4.75-5% ภายในไตรมาสแรกของปี2566ครับทุกท่านนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเลยนะครับสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีการรายงานในคืนที่ผ่านมาก็คือกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่ายอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐเช่นเครื่องบินรถยนต์และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่3ปีขึ้นไปลดลง 0.2% ในเดือนสิงหาคมหลังจากปรับตัวลดลง 0.1% ในเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐยังรายงานว่ายอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้น 28.8% สู่ระดับ 685,000 ยูนิตในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบแบบรายเดือนสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ว่าจะลดลง 500,000 ยูนิตแต่เมื่อเทียบรายปียอดขายบ้านใหม่ลดลง 0.1% ในเดือนสิงหาคมครับนี่คือสถานการณ์ในตลาดวอลล์สตรีทต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างดีกว่านะครับนักลงทุนครับก็ขยับปรับตัวสูงขึ้นปิดตัวในแดนบวกไปเกิดอะไรขึ้นเรามาดูสัญญาน้ำมันดิบเวลเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับปิดบวกในวันอังคารเล็กน้อยหลังจากมีรายงานว่าพายุเฮอริเคนเอ็นนะครับขอไปครับเอียนกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้อ่าวเม็กซิโกขณะที่บริษัทพลังงานหลายแห่งสั่งอพยพคนงานออกจากแท่นขุดเจาะน้ำมันบริษัท BP แล้วก็เชฟรอนครับ2บริษัทพลังงานรายใหญ่ของโลกประกาศปิดแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของพายุเฮอริเคนเอียนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับอ่าวเม็กซิโกซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันนอกชายฝั่งของสหรัฐท่านนี้นะครับบริษัท BP เนี่ยได้ทำการอพยพบุคลากรออกจากแท่นนาคิกาซึ่งมีกำลังการผลิตน้ำมัน 130,000 บาร์เรลต่อวันแล้วก็จากแท่น Thunder Horseซึ่งมีกำลังการผลิต 250,000 บาร์เรลต่อวันขณะที่เชฟรอนได้อพยพบุคลากรออกจากแท่งปิโตเนียสแล้วก็แท่นบาร์เฟสนะครับแล้วก็สั่งปิดการผลิตที่แท่นขุดเจาะทั้ง2แห่งนี้แล้วโดยแท่นดังกล่าวนะครับนักทุนครับมีปริมาณการผลิตรวมกันเนี่ย 150,000 บาร์เรลต่อวันแล้วก็ผลิตก๊าซได้ในปริมาณ90ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
ข้อมูลจากสำนักงานนิรภัยและก็การบังคับใช้สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลางสหรัฐระบุณวันอังคารที่27กันยายนว่าการผลิตน้ำมันประมาณ 11% และก็การผลิตก๊าซธรรมชาติประมาณ 8.56% ในอ่าวเม็กซิโกได้ปิดทำการเพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบของพายุเฮอริเคนนักทุนก็จับตาดูนะครับการประชุมของ OPEC Plus ด้วยในวันที่5ตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังคงรอดูตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบคงคลังนะฮะที่จะมีการประกาศในวันนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับทุกท่านแม้ว่าราคาน้ำมันดิบของเราจะมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังอยู่ในเทรนขาลงอยู่ดีนี่เป็นปัจจัยเพียงแค่ระยะสั้นๆนะครับที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อไปตัดภาพกลับมาที่ราคาทองคำครับไปไม่ถึงฝันอีกแล้วท้ายที่สุดในช่วงกลางคืนก็มีการปรับตัวร่วงลงมาอยู่ดีครับแต่โดยภาพรวมก็ทำให้เขาปิดบวกไปได้นะครับประมาณ 2.8 เหรียญด้วยกันสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารโดยได้รับแรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ที่ชะลอการแข็งค่าอย่างไรก็ดีครับสัญญาทองคำก็ปรับตัวขึ้นไปแค่เล็กน้อยเนื่องจากนักทุนยังคงกังวลกับการที่เฟดส่วนใหญ่นะครับยังคงอยากจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ครับนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดครับนักทุนที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงเช้าวันนี้ครับสวัสดีครับ